เขาไปแอบเรียนปโทนะเธอจะจบแล้วด้วยจะเป็นมหาบัณฑิตแล้วนะเขาเรียนนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลังสิตเหลือสอบอีกด้านเดียวแล้วก็เจ้าตัวก็จะเป็นมหาบัณฑิตแล้วทีนี้รองศาสตราจารย์ดรกฤิตทองเลิศหัวหน้าหลักสูตรที่ณเดชนเรียนนะคะก็คือนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตวิทยาลัยนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยังสิตเนี่ยก็โพสต์ภาพคู่กับณเดชนี่ถ้าจะดูออกไหมล่ะใส่หน้ากากขนาดนี้นั่นแหละเขาก็บอกว่าณเดชนเนี่ยเตรียมตัดชุดคุยได้เลย สอบปิดเล่มปอโทละผ่านไปอีกด่านหนึ่งแล้วแล้วก็เกณฑ์จบด่านสุดท้ายเที่ยวจะบมวลความรู้เร็วๆนี้ด้านผู้มีผู้ทรงคุณวุฒิของสาบันจะมาร่วมสอบนะเดดด้วยเนี่ยนะคะก็โอ้จะได้เป็นนักสาปริญญาโทว่าต่อจากนี้นะฮะนอกจากนี้อาการที่มรังสิตยังเผยภาพที่นเดชเนี่ยไม่ได้มามือเปล่านะตอนนี้เขามาส่งเล่มเนี่ยเขาเอาของแล้วมันบริจาคเงินแล้วมาแจากอาหารฟรีกับผู้ยากไร้โอ้โหหล่อและรวยและนิสัยดีและใจบุญเดี๋ยวเขาทำบุญเป็นกิจวัตรทีะ อาชีพนี้เนาะก็ถึงบอกไงแม่แก้วเป็นคนทดี่ตั้งแต่รู้จักมาทําบุญคิวน้อง7วันนางจะต้องเอาคิวลูกเขาคืน2วันไปทําบุญนะแล้วก็ทําเขาเป็นอย่างนี้จริงๆตั้งแต่สมัยไหนสมัยนั้นแล้วแม่แก้วอ่ะอาชีพหลักบ้านนี่คือทําบุญว่ะสาธุนะนะเดชแล้วก็ดีใจด้วยจะได้เป็นนักศึกษาจะได้ดุษฎีบัณฑิตไว้